12ประโยคเนาะสอนให้เจ้าหู้เกี่ยวกับการนำใช้ของคำว่าสีเนาะสีแม่นหยังเนาะสีแปลว่าสักหรือว่าล้างส่วนหลายจะแปลซองความหมายนี้เนาะแปลว่าสักหรือว่าล้างสักหยังเนาะล้างหยังคำประเภทผักประเภทหยังมันจะแปลว่าล้างแต่ว่าเภทเครื่องนุ่งบ่อหยังบ่จะใช้ว่าคำว่าสักหลายกว่าเนาะตัวอย่างสักเครื่องบ่ตัวอย่างอีกหนึ่งคือล้างผักบ่ล้างผักล้างรถอีกอย่างต่างๆเนาะใส่ตัวนี้เนาะไปเบิ่งเนาะประโยคทำมิตร你在你在洗什么你แม่นเจ้าเนาะ在ตัวนี้จะแปลกำลังกำลัง洗แปลว่าล้างหรือว่าซักตัวนี้สามารถแปลช่วงอันล้างหรือว่าซักสมะอีหยังแม่นหยัง你在洗什么แปลว่าเจ้ากำลังล้างยังอยู่หรือเจ้ากำลังซักยังอยู่เนาะสมมุติเฮาเห็นเขาเจ้าล้างแต่เฮาบ่ได้เห็นละเอียดเนาะเห็นแบบแป๊บๆหยังเนาะเห็นบ่แจ้งเฮาก็ว่าเฮ้ยเจ้าล้างยังอยู่ภาษาจีนว่า你在洗什么โอเคเนาะต่อไป我在洗衣服นะนี่เป็นการตอบเนาะสมมติเขาถามเขาต้องตอบแบบนี้เนาะถ้าเขาล้างผักเขาก็ตอบว่าล้างผักแต่สไตล์แนวนี้รูปแบบแนวนี้การตอบเนาะหัวมันค่อยใช่แปลว่ากำลังสีแปลว่าซักในที่นี้จะแปลว่าซักอีฟุเนาะแปลว่าซักเครื่องเนาะเขาหมายว่าคนผู้นั้นผู้ที่เขาถามมันกำลังซักเครื่องอยู่เนาะกำลังซักเครื่องอยู่ค่อยกำลังสักเขืองอยู่โอเคต่อไป你洗衣服累不累นี่ถามแล้วเนาะ你洗衣服累不累ตัวนี้จากเสียง4เป็นเสียง2เนาะเพราะว่าเสียง4กับเสียง4ตัวใดมีปูเสียง4กับเสียง4ปูนี่จะเปลี่ยนเป็นเสียง2เพราะฉะนั้นจะอ่านว่าเล่ปูเล่ความหมายเล่ปูเล่ประมาณนี้เนาะเมื่อยหรือบ่เมื่อยหรือว่าเมื่อยบ่เขาสั้นๆก็เมื่อยบ่หรือว่าเมื่อยหรือบ่เมื่อยเนาะ你洗衣服累不累แปลว่าเจ้าซักเครื่องเมื่อยบ่หรือว่าสิเว้าอีกรูปแบบนึงก็คือว่าเจ้าซักเครื่องเมื่อยหรือบ่เมื่อยถามว่าเขาเจ้าซักเครื่องเมื่อยบ่หรือบ่เมื่อยเนาะซักเครื่องเมื่อยหรือบ่เมื่อยเมื่อยแล้วเนาะแต่ว่าเครื่องตัวเองก็ต้องได้ซักเนาะนี่สีฟูเล่ฟูเล่โอเคเนาะต่อไป他去洗菜了他ไม่ลาเนาะ去แปลว่าไป洗แปลว่าล้าง菜ตัวนี้จะแปลว่าในที่นี้จะแปลว่าผักเนาะไม่ได้แปลว่าอาหารเนาะ去洗菜了了แปลว่าแล้วก็แสดงว่าเราไปล้างผักแล้วสมมติเขาถามหาผู้นั้นเนาะว่าเราไปล้างผักแล้วเราไปล้างผักแล้วแสดงว่าคนที่เขาถามหามันกำลังไปล้างผักโอเคต่อไป我一般用洗衣机洗衣服เห็นบ่我มันค่อย一般โดยปกติโดยทั่วๆไปเนาะอีปานแปลว่าโดยปกติโดยทั่วไปย่งแปลว่าใสหรือน้ำใสเนาะสีอีจีคำว่าสีอีจีมันเป็นประโยคเดียวเด้อซ้ำเดียวสีอีจีแปลว่าตู้ซักเครื่องนั่นเองเนาะหรือว่าจักซักเครื่องเนาะสีอีจีจีแม่นจักเนาะสีอีแม่นซักเครื่องสีอีจีแม่นจักซักเครื่องหรือว่าตู้ซักฟ้าเนาะสีซักอีฟุเครื่องเอาอ่านอีกครั้งแล้วก็แปลพร้อมกัน我一般用洗衣机洗衣服แปลว่าค่อยปกติใส่จักซักเครื่องความหมายว่าปกตินี่น้ำใส่จักซักเครื่องบ่ได้ใส่มือตนเองซักเครื่องให้จักซักเครื่องซอยเอาง่ายๆเนาะโอเคเนาะต่อไป你先把它洗干净了
我们来念把喏，你先先别话过喏，把它别话เอามัน喏，它ตัว呢就别话มัน，ก็คือสิ่งของบ่หรือบ่เกี่ยวกับสัตว์บ่หรือสิ่งของเนาะสีแปลว่าล้างการจิ้งแปลว่าสะอาดเนาะการจิ้งความหมายล้างให้สะอาดนั่นเองเนาะปะก็แปลว่าเป็นประโยคเสริมท้ายให้ได้สุภูนขึ้นเนาะโอเคมาอ่านใหม่你先把它洗干净了สีการจิ้งละแปลว่าเจ้าเอามันไปล้างให้สะอาดก่อนสมมุติมันเปื้อนเนาะหมายง่ายก็คือสมมุติเว้าถึงหมวกเนาะหมวกตัวนี้มันเปื้อนไปล้างมันให้สะอาดก่อนประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคต่อไป你洗好了吗你洗好了吗你洗好了吗แปลว่า洗แปลว่าล้าง好了吗แล้วละบ่你洗好了吗ในที่นี้จะถามก็คือว่าเจ้าล้างแล้วบ่คันเว้าเรื่องซักก็ซักแล้วละบ่ล้างล้างแล้วละบ่เนาะส่วนหลายคันเขาเว้าขาวแล้วมะขาวแล้วมันมันจะเฮ็ดอีหยังก็อย่าตัวอย่างเขียนหนังสือเนาะเขียนหนังสืออาจารย์มักถามว่าขาวแล้วมะแปลว่าเขียนแล้วละบ่ประมาณนี้การซักเครื่องก็ใส่ได้กันว่าซักแล้วละบ่เฮ็ดอีหยังก็อย่าคันว่าเขาถามว่าขาวแล้วบ่คันก็ว่าขาวแล้วมะครับความหมายก็เขาถามว่าแล้วละบ่แล้วละบ่ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าเจ้าล้างแล้วละบ่สัจจินว่า你洗好了吗你洗好了吗โอเคเนาะ你洗好了吗โอเคต่อไป你洗谁的车你洗谁的车อันนี้สมมุติมูถามเฮาเนาะเข้ามูเฮาเห็นว่าเฮาล้างรถอยู่เนาะแต่ว่าปกติเฮาบ่มีรถเนาะแล้วมูเลยถามว่าเจ้าล้างรถให้ไผหรือเจ้าล้างรถไผสมมุติเฮาเห็นเฮากําลังล้างรถอยู่เนาะเขาก็ถามเจ้าล้างรถไผสัจจริงว่า你洗谁的车你洗谁的车แปลว่าเจ้าล้างรถไผอยู่เจ้าล้างรถไผอยู่เฮาล้างรถผู้ใดเฮาก็ตอบไปเนาะโอเคเนาะต่อไป这个东西不能洗คำว่าต้องสีมันอย่างสิ่งของหรือว่าสิ่งนี้ของอันนี้สิ่งของนี้หรือว่าตัวนี้เนาะ这个东西แปลว่าสิ่งนี้หรือว่าสิ่งของตัวนี้不能洗คำว่า不能แปลว่าบ่ได้หรือว่าบ่สามารถ不能洗ก็แปลว่าล้างบ่ได้แสดงว่าสมมุติว่าประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เอาง่ายๆเนาะคือโทรศัพท์เนาะเจ้าสิไปล้างโทรศัพท์เจ้าล้างได้บ่บ่ได้เจ้าล้างมาเพแล้วแหละสอดแล้วแหละอันนี้แหละสามารถใส่ประโยคนี้ได้这个东西不能洗这个东西不能洗โอเคต่อไป你早上洗过脸吗ถามมูสมมุติเห็นกี่มูกเต็มหน้าเนาะว่า你มันเจ้าเนาะ早上แปลว่าตอนเช้าหรือว่าช่วงเช้า洗แปลว่าล้างสีกั่วแปลว่าเคยล้างบ่ประมาณเหรียญหน้าหรือใบหน้ามะบ่โอเคมาอันอีกครั้งแล้วก็แปลพร้อมกัน你早上洗过脸吗你早上洗过脸吗แปลว่าเจ้าตอนเช้าเคยล้างหน้าบ่บางคนเห็นหน้าไม่ดีขี้ตาเนาะก็เลยถามว่าเจ้าตอนเช้าเคยล้างหน้าบ่ตามง่ายๆ你早上洗过脸吗โอเคต่อไป中午洗头นี่มันลักษณะอธิบายว่าต้นสวยล้างหัวล้างหัวความหมายให้สุดสื่นให้มันเย็นเนาะ中午มันอย่างต้นสวยหรือว่าต้นเที่ยง洗เหรียญ洗กับ洗เหรียญ洗头ความหมายเดียวกันเนาะคันใส่洗ก็คือล้างประมาณนี้头เป็นอย่างหัวล้างหัวแล้วก็ล้างผมอะไรความหมายเนาะต้นสวยล้างหัวมักล้างหัวเนาะบางคนก็มักบางคนก็บ่ได้ล้างเนาะวันนี้晚上ตอนแลงนะบัดนี้ล้างหยังเนาะ晚上洗脚脚เป็นอย่างตีนเฮาเองเนาะตีนเฮานี่เนาะ
晚上洗脚แปลว่าตอนแรงล้างตีนแม่นบ่โดยเฉพาะก่อนนอนเนาะก่อนนอนมักล้างตีนเนาะคือข้าพเจ้ามักล้างตีนแต่บุคคลอื่นข้าพเจ้าเฮาล้างตีนก่อนนอนแล้วเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่านุ่มดีเนาะเวลานอนคักดีเนาะบ่ความหมายว่ารู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเวลานอนเนาะมันบ่เปื้อนบ่หยังเนาะโอเค今天很冷今天เป็นหยังมื้อนี้很冷หนาวหลาย冷แม่นหนาวเนาะ今天很冷แปลว่ามื้อนี้หนาวหลาย我不想洗澡แม่นบ่洗澡แม่นหยังอาบน้ำ我不想洗澡แปลว่าค่อยบ่อยากอาบน้ำแม่นบ่ระวังเด้อมื้อใดหนาวแล้วบ่อยากอาบน้ำเนาะคืออาจารย์เลยเนาะมื้อใดหนาวๆบ่อยากอาบน้ำเนาะโอเคเนาะอ่านอีกครั้งเนาะ今天很冷我不想洗澡แปลว่ามื้อนี้หนาวหลายค่อยบ่อยากอาบน้ำโดยเฉพาะช่วงยามหนาวเนาะโอ้ยแตะน้ำในจุดตื่นคือน้ำแข็งเลยเนาะน้ำเสียแข็งมันเย็นแห้งเนาะโอเคเนาะต่อไป我喜欢用热水洗澡เห็นบ่จ๋าเด้อตัวนี้มีโอเด้อคำว่า喜欢เนาะ我แม่นค่อย喜欢แปลว่ามัก用แปลว่าใส่หรือว่าน้ำใสเนาะ热水水มันหยังน้ำเนาะ热水มันหยังน้ำร้อนหรือคันจะแปลนะอย่างหนึ่งค่ะน้ำทีเอาต้มแล้วอุ่นๆนะเนาะก็ได้เนาะน้ำอุ่นก็ได้洗澡อาบน้ำโอเค我喜欢用热水洗澡แปลว่าค่อยมักอาบน้ำร้อนหรือว่าค่อยมักใส่น้ำร้อนมาอาบเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือสีการนำใส่ของสีหมดเปลี่ยนเท่านี้เนาะขอขอบ